แล้ววันนี้พี่บ้านมาใครคะเนี่ยมากับลูกชายมากับลูกชายนิสัยดีน่ารักสุภาพเรียบร้อยสงบนิ่งลูกชายชื่อสิงโตสิงโตสิงโตนำทางมาตรงนี้สิงโตหนูจะได้อยู่ห้องนี้โอ้โหดูดิชอบไปลูกไม่ว่าผมจะทำกิจกรรมอะไรในห้องที่มีเสียงดังคุณทำอะไรเสียงดังที่คุณจะรบกวนข้างห้องเล่นกับแมวเล่นกับแมวสวัสดีค่ะวันนี้พี่ฮอนพามาเยี่ยมชมโครงการเมทริสดิสทริกลาดพร้าว by Major Development คอนโดมิเนียมสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงโครงการใหม่เอี่ยมทำเลดีย่าน5แยกลาดพร้าวเลยนะคะตอนนี้เขาเปิดให้ชมห้องตัวอย่างแล้วค่ะแต่วันนี้พี่ฮอนไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเพื่อนพี่ฮอนค่ะเขาสนใจอยากจะมาดูด้วยค่ะนี่ก็นัดเวลาเอาไว้เดี๋ยวก็คงจะมาแล้วค่ะโอ้โหสวัสดีครับเชิญนั่งค่ะอนุญาตนะครับเชิญค่ะต้องเบานิดนึงเบานิดนึงหลับนิดนึงโอ้นี่แหละค่ะเพื่อนพี่ฮอนพี่บ้าค่ะไม่ใช่ใครอื่นไกลละค่ะพี่บ้านี่แหละค่ะแล้ววันนี้พี่บ้านมาใครคะเนี่ยมากับลูกชายมากับลูกชายนิสัยดีน่ารักสุภาพเรียบร้อยสงบนิ่งลูกชายชื่อสิงโตสิงโตนำทางมาตรงนี้นำทางมาแถวลาดพร้าวบ้าโอ้ตกใจหมดตกใจหมดไม่ใช่กินอ๋อเห็นแม่นิ่งน่ารักโอ้ยน่ารักเดี๋ยวขอคุณพ่อคุยกับคุณเพื่อนนิดนึงนะลูกได้ค่ะเป็นมายังไงถึงแบบสนใจคอนโดคะเนี่ยพี่บ๊ายคือผมต้องการคอนโดที่อยู่กลางเมืองกลางแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนง่ายๆสะดวกยิ่งติดรถไฟฟ้า MRT อะไรอย่างเงี้ยยิ่งชอบเลยพี่บ๊ายมาถูกที่แล้วตรงนี้มัน5แยกลาดพร้าวถูกต้องเลยฮะมันเริ่มเนี่ยนะเริ่มตอบโจทย์พี่บ๊ายชั่วชั่วชั่วแล้วสิ่งที่ผมต้องการเป็นพิเศษสุดๆเลยคือคอนโดทั่วไปก็โอเคอ่ะแต่จะมีคอนโดไหนที่จะตอบโจทย์คนรักสัตว์เลี้ยงหัวใจอ่อนโยนอย่างผมได้ผมต้องการคอนโดที่เป็นเพทเฟรนลี่ฮะพี่บาสที่เนี่ยเอาเริ่มต้นเลยตั้งแต่พี่บาสก้าวย่างเข้ามาในโครงการเขาก็ใส่ใจพี่บาสแล้วนู่นพอพี่บาสเดินเข้ามาปั๊บมันมีเครื่อง UV Care Air Flow ค่ะครับมันเป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสี UVC ค่ะพี่บาสตัวสกปรกเอ้ยไม่ใช่โทษเพื่อให้พี่บาสอาจจะมีสกปรกตามพื้นรองเท้าพี่บาสเหยียบย่ำเข้ามาพี่บาสพรมใหญ่ๆตรงนั้นนะคะมันสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ติดตัวมากับพี่บาสได้ถึง 99% ไปเลยทีเดียวผมมาจากภายนอกนะผมแบบเหยียบนู่นเหยียบนี่เชื้อโรคสกปรกเข้ามาเอางี้ถ้าพี่บาสอยากชมห้องตัวอย่างครับพี่ฮอนอยากให้พี่บาสไปดูโครงการคอนเซ็ปต์คร่าวๆขอดูภาพรวมภาพรวมไปดูไหมข้างไหนฮะนู่นไปดูตรงนี้อยู่นะลูกนะได้ไหมคะสิงโตอยู่คนเดียวก่อนนะลูกนะได้ได้ Metis District ลาดพร้าวคอนโดมิเนียม Pet Friendly โครงการใหม่จาก Major Developmentคอนโดไฮไรส์สูง45ชั้นทำเลเรียกได้ว่าดีมากๆเพราะติดถนนใหญ่ใกล้5แยกลาดพร้าวใกล้รถไฟฟ้าและแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมายเลยค่ะตัวอาคารออกแบบสไตล์ของ Mid Century Modern มีเอกลักษณ์ที่สวยงามและโดดเด่นมีพื้นที่ส่วนกลางที่มีความหลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงมากๆค่ะอย่างเช่นเพ็ทพาร์คสวนสาธารณะสำหรับน้องหมาห้องแคทเฮาส์ที่ออกแบบให้พาน้องแมวมาปีนป่ายวิ่งเล่นกันได้อย่างเต็มที่และห้องมัลติเพทเพลย์รูมที่ออกแบบให้สัตว์ตัวเล็กๆอย่างกระต่ายหนูหรือกระรอกมาวิ่งเล่นเปลี่ยนบรรยากาศได้อีกด้วยค่ะและที่สำคัญคือความใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้อยู่อาศัยที่นี่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กลางแจ้งและสวนหย่อมที่กระจายอยู่ทั่วโครงการทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายสะดวกสบายช่วยดักจับฝุ่นและช่วยกรองอากาศให้อากาศภายในโครงการสดชื่นดีต่อสุขภาพของทั้งคนและสัตว์เลี้ยงค่ะห้องที่เราอยู่เนี่ยพี่บาสมันเป็นแบบว่าห้อง One Bedroom Plus เป็นห้องนอนกับห้อง Plus ที่บอกก็คือเราจะ Plus อะไรล่ะพี่บาสจะเป็นห้องทำงานก็ได้เป็นนู่นเป็นนี่ก็ได้แล้วแต่เฉยๆหยุดปึ้งตื่นเต้นได้ไหมเราหวะฮะเขาชอบนี่ก็ดูหนูดูจริงไหมแปลว่าผมเอาเป็นห้องนี้เป็นห้องแมวได้เลย
เฮ้ยไอเดียดีสิงโตหนูจะได้อยู่ห้องนี้โอ้โหดูดิชอบไปลูกมันดียังไงมั่งพี่ผมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมมันเขาไม่ได้ดีเฉพาะเรื่องสไตล์เรื่องเวลเนสต่างๆการใส่ใจสุขภาพต่อผู้อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับยังไงมั่งพี่เอาง่ายๆเลยนะวัสดุทุกอย่างที่ใช้ในห้องใช้ในโครงการว่าจะเป็นกระเบื้องหรือผนังอะไรต่างๆเนี่ยนอนท็อกซิกมันยับยั้งเชื้อโรคไงเป็นมิตรกับคนและสัตว์เลี้ยงใช่ครับไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีสารก่อมะเร็งพวกสารฟอร์มาลีไฮด์ไม่มีเลยเพราะพวกนี้มันจะส่งผลในอนาคตในการสุขภาพแต่ในระหว่างที่พี่บาสไม่อยู่พี่บาสอย่าลืมพี่บาสสามารถที่จะเปิดปิดสวิตช์ไฟในห้องด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือได้ด้วยก็คือเปิดส่องดูเลยกล้องอยู่เอ๊ะไอ้เจ้าสิงโตมันอยู่ตรงไหนมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยสะดวกสบายในการอยู่อาศัยคือสบายใจเลยอ่ะใช่ทั้งเจ้าของเองทั้งสัตว์เลี้ยงเองที่นี่เขาเป็นเพ็ทเฟรนลี่ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่บางห้องเขาไม่ได้เลี้ยงแมวเงียบๆไงบางห้องเขาเลี้ยงหมาเสียงพี่อ๋อว่าแล้วเชียวพี่บ้านถามหมาเล็กอย่างเงี้ยพี่ฮวนถามแล้วครับที่นี่เขาใช้กำแพง2ชั้นน่ะเป็นการดูดซับเสียงเก็บแบบนี้ว่าไม่ว่าผมจะทำกิจกรรมอะไรในห้องที่มีเสียงดังคุณทำอะไรเสียงดังที่คุณจะรบกวนข้างห้องเล่นกับแมวเล่นกับแมวไม่ได้ทำอะไรรบกวนไม่มีอะไรนอกจากกิจกรรมเล่นกับแมวเลยพี่โอเคชอบไหมชอบห้องนอนไหมหนูจะได้นอนกับคุณพ่อตรงนี้นะผมว่ามันกำลังดีมากเลยนอนกับแมวแบบเนี้ยลืมบอกไปทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบฟูลฟินิชได้ครบหมดครัวนี่มาทั้งเซตป่ะพี่มาทั้งเซตค่ะอ๋อไอ้พวกเครื่องดูดควันกับเตาเลยไม่ต้องซื้อเขาให้มาเลยเอาแล้วแต่เขาให้หมดก็โอ้โหสบายนะมาลูกมานอนมันต้องหลอกไปจับคุ้มวงกับพ่อนะปล่อยให้พ่อลูกเขาได้ทดลองดูซิว่าเป็นยังไงเวลาคุณอยู่กับแมวนี่คุณมีบุคลิกแบบนี้อะคะพูดน่าอาจจะเข้มแต่ว่าหัวใจเปลี่ยนไปด้วยเจ้าขนฟูดูดิดูแล้วก็นี่อีกห้องหนึ่งที่บาร์เป็นวันเบดรูมเหมือนกันเปลี่ยนฟังก์ชันจากห้องที่เป็นมัลติเพอร์เพสกลายเป็นห้องครัวเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบทำอาหารชอบทำอาหารใช่ใช่แน่นอนมันจะต้องมีปัญหาเรื่องของกลิ่นผสมกับกลิ่นของสัตว์เลี้ยงหมาแมวพี่บาร์เห็นไอ้นู่นไหมที่อยู่บนฟ้าใช่ไหมบนฟ้านั่นแหละตรงนั้นอ๋อโคมไฟนั่นแหละพี่ไม่ใช่ลำโพงไม่ใช่สปริงเกิลไม่ใช่มันเป็นตัวที่ปล่อยประจุนาโนเอ็กซ์มันเอาไว้ทำอะไรพี่มันปล่อยออกมาเพื่อที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียรวมถึงเชื้อโควิด-19ด้วยเรามีวิวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่ถ้าเราอยู่ห้องนี้เราสามารถเลือกวิวได้อย่างเงี้ยเราจะซื้อคอนโดเราก็ต้องเลือกวิวเราก็ต้องเลือกชั้นมันจะไปเลือกยังไงพี่อันนี้เขายังกำลังสร้างอยู่เราไม่เห็นหรอกมั้งเอาให้ดูพี่บ้านให้ดูอย่างตอนเนี้ยเราอยู่ชั้น8แล้ววิวทางทิศเหนือแต่ถ้าพี่บ้านไปอุ้ยผมชอบชั้น20อ่ะผมอยากอยู่โอ้ยไอ้อ่ะเอาสูงกว่านี้ได้มั้ยทำไมจะทำไม่ได้นี่แล้วไม่ได้เห็นเฉพาะกลางวันกลางคืนกลางคืนเห็นอยากดูทิศตะวันตกดูสิชั้น20ทิศตะวันตกชั้น20จัดให้หมดฟุ๊บแฟมนี่ในการตัดสินใจที่เราจะซื้อคอนโดทิศเอ่ยหรือว่าชั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะตัดสินใจซื้อเฮ้ยหิวเหรอหิวเหรอมันบอกว่าพ่อซื้อเถอะซื้อเลยอันนี้ชั้นกินไม่ได้เว้ยนี่ดูนี่ดูวิวนี่ดูวิวเธอดูวิวสวยไหมล่ะนี่เป็นแนวสนใจโลกภายนอกบ้างเออดูนี่ชอบไหมชอบวิวนี้ไหมลูกชอบไหมชอบครับชอบไหมนี่เอาวิวนี้ไหมดีอ่ะพี่ได้เยี่ยมชมโครงการแล้วเป็นไงบ้างตอบโจทย์คนที่มีไลฟ์สไตล์รักสัตว์เลี้ยงใช่จะมีคอนโดสักกี่ที่ฮะที่เข้าใจเราที่เข้าใจเราแบบนี้อยู่แบบปลอดภัยทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงเอาบอกตรงๆนะพี่อันนี้ไม่ได้อวยเลยนะครับคือฟังก์ชันดีมากเขาคำนึงถึงว่ายังไงให้เราอยู่กับสัตว์เลี้ยงได้อย่างแบบอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอะและสิ่งที่ผมชอบคือที่พี่ฮอนบอกนะฮะค่ะเขาแถมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมาด้วยพูดง่ายฟูลเฟอร์นิชมาพร้อมหมาพร้อมแมวเลยได้เลยนะฮะคือโลเคชั่นแบบนี้พี่จะไปไหนที่ไหนพี่จริงนะ5แยกลาดพร้าวครับ MRT โอ้โหสะดวกสบายทำเลทองโอ้โหสบายแฮปปี้เลยค่ะครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็นี่นะคะด้านล่างนี่เลยค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะชอบไหมลูกชอบห้องไหนชอบเอาแบบมีครัวไหมหรือว่า
แบบมีห้องของแมวเอาชั้นแบบสัก20มั้ยลูกกำลังดีเอา40ป้าชอบรู้เรื่องมั้ยป่ะขอสัก2ตัวขอ2ตัวก่อนเลยตอนเนี้ยเอาไปจองเลยมั้ยไปจองเลยมั้ยล่ะเอาเลยพี่เอามั้ยล่ะถ้าทางลูกชายชอบฮะ